ลูกยางแบบโผ14ชื่อสาวไทยลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ครั้งที่22ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันช่วงระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจำนวน14คนที่จะลงแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยได้มีการเรียกตัววิภาวีสีทองหัตถยาบำรุงสุขและสิริมามานกิจ3นักตบลูกยางตัวหลักกลับมาสู่ทีมหลังจากที่ในรายการวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ซีวีลีกไม่มีชื่อติดทีมรายชื่อ14นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2023เซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราศสิริมามานกิจตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยสุภัตราไพโรธบอลเร็วจรัสพรบรรดาศักดิ์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์หัตถยาบำรุงสุขหัวเสาชัชชุออนโมกศรีวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำธนชาสุขสดเจ้าหน้าที่ทีมสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนวรรณาบัวแก้วผู้ฝึกสอนนุชราต้อมคำผู้ฝึกสอนธีรศักดิ์นาคประสงค์ผู้ฝึกสอนทิพรัตน์แก้วใสนักกายภาพบำบัดประวิตรเปรมธีรสมบูรณ์แพทย์ประจำทีมพีมวัดบุญจันทร์เทรนเนอร์ส่องโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023พร้อมช่องถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ครั้งที่22ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันช่วงระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566โดยถือเป็นการรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพของประเทศไทยอีกครั้งในรอบ10ปีกับการแข่งขันในรายการนี้ซึ่งมีทั้งหมด14ชาติที่เข้าร่วมแข่งขันแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ทีมซึ่งทีมชาติไทยเจ้าภาพในการแข่งขันและรองแชมป์จากปี2019อยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียและมองโกเลียแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมอันดับ1และ2ผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์ต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023กลุ่ม Aไทยเจ้าภาพออสเตรเลียมองโกเลียกลุ่ม B ญี่ปุ่นอิหร่านอินเดียกลุ่ม C เกาหลีใต้ไชนีสไทเปเวียดนามอุซเบกิสถานกลุ่ม D จีนคาซัคสถานฮ่องกงฟิลิปปินส์โปรแกรมการแข่งขันของนักตบลูกยางสาวไทยในรายการชิงแชมป์เอเชีย2023วันที่30สิงหาคม2566ไทยพบออสเตรเลียเวลา18นาฬิกาวันที่1กันยายน2566ไทยพบมองโกเลียเวลา18นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมและเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยในรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ได้ทุกนัดผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV 36ทุกเกมลูกยางสาวไทยประเดิมศึกชิงแชมป์เอเชียชมสถิติไทยออสเตรเลียเวลาช่องถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ทีมไทยอันดับที่17ของโลก
พบออสเตรเลียอันดับ53วันนี้เป็นนัดแรกของทีมชาติไทยกับการลงสนามในฐานะเจ้าภาพพร้อมมีคะแนนสะสมอันดับโลกเป็นเดิมพันในการไต่อันดับขึ้นไปอีกครั้งโดยสถิติการพบกันระหว่างไทยออสเตรเลีย5ครั้ง2022 08 22ไทยชนะ 3-0 เซต 25-9 27-25 25-13 2020 01 09ไทยชนะ 3-0 เซต25-12 27-15 25-13 2018 09 19ไทยชนะ 3-0 เซต 25-20 27-21 25-13 2013 09 14ไทยชนะ 3-0 เซต 25-16 27-1725-18 2013 09 04ไทยชนะ 3-0 เซต 25-17 27-15 25-17 ทั้งนี้การวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023วันที่30สิงหาคม66ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับออสเตรเลียที่สนามชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาแข่งขันในเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36รายชื่อ14นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2023เซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราศสิริมามานกิจตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยสุภัตราไพโรจน์บอลเร็วจรัสพรบรรดาศักดิ์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์หัตถยาบำรุงสุขหัวเสาชัชุออนโมกศรีวิภาวีสีทองสัสสิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำธนัชชาสุขสดเจ้าหน้าที่ทีมสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนวรรณาบัวแก้วผู้ฝึกสอนนุชราต้อมคำผู้ฝึกสอนธีรศักดิ์นาคประสงค์ผู้ฝึกสอนทิพรัตน์แก้วใสนักกายภาพบำบัดประวิตรเปรมธีรสมบูรณ์แพทย์ประจำทีมวัดบุญจันทร์เทรนเนอร์